ไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์หรือ10กว่าวันนะค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะพอที่จะแยกต้นกล้าไปอนุบาลได้ยังในกินวันนี้ก็ประมาณ 15-16 องศาเดี๋ยวปิดไว้เหมือนเดิมให้มันอบอ้าวนิดนึงค่ะเช้านี้จะดูต้นกล้ามะเขือนิดนึงวันนี้ก็วันที่28เดือน2ละมันน่าจะแยกได้หรือเปล่ามีน้องบางท่านบอกว่ามะเขือเขาเวลาเพาะออกมาแล้วมันเหี่ยวมันก็มีส่วนนะอากาศหนาวแล้วก็ไม่เจอแสงแดดมะเขือเป็นอะไรที่แบบต้นกล้ามันจะไวกว่าพริกนิดนึงคิดว่าจะรอสักพักเมื่อคืนในน้ำแข็งลงแม่คะนิงลงอากาศติดลบ3ในกินเฮาข้างนอกก็ประมาณลบ5ลบ6ตอนนี้ก็สายๆก็อุ่นมาแล้วมันมีแดดนิดนึงมันจะดีอยู่อย่างในกินเฮาเอาต้นกล้าผักไว้ในกินเฮาแล้วคุมอุโมงค์คุมพลาสติกใส่แล้วสายๆมันจะได้แสงแดดไม่เหมือนในบ้านในบ้านต้นมันสูงแล้วก็ต้นโตบางทีมันก็เหี่ยวตายได้คือแสงกับความอุ่นไม่พอเนี่ยก็ตายได้ค่ะสำหรับน้องแม่บ้านพี่แม่บ้านที่แบบเพาะต้นกล้าใหม่ๆแล้วก็อยากจะแยกต้นกล้าย้ายต้นกล้าเนาะถ้าช่วงใบเลี้ยง2ใบนี่ยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งแยกนะรอนิดนึงให้ประมาณสักใบที่3ที่4โผล่มาก่อนแล้วค่อยย้ายต้นกล้าไปลงกล่องเขือเปาะเพาะไปเดือน2วันที่3นี่ก็วันที่4เดือน3 1เดือนกับ1วันเนี่ยต้นกล้าเขาโตแล้วพร้อมที่จะแยกแล้วต้นกล้าเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยต้นกล้าเนี่ยแข็งแรงดีนะเมื่อวานนี่เตรียมดินไปแล้วแหละข้างนอกฝนก็ตกนะเดี๋ยวแซะออกมีน้องแม่บ้านบางท่านบอกว่าเขาแยกต้นกล้าแล้วมาเขือเปาะแล้วมันตายก็รอให้ใบเลี้ยงมันมี3ใบนะนี่ใบที่3ใบที่4นะปีที่แล้วแยกต้นกล้าใบเลี้ยง2ใบเนาะทีนี้น้องเขาบอกว่าถ้าเขาแยกลักษณะแบบนั้นมันตายแยกใบที่3ใบที่4โอเคไม่มีปัญหาแล้วก็เวลาแยกแล้วก็เอาไว้ที่อุ่นๆนะแยกต้นกล้าออกมาอนุบาลนะเอาไว้ที่เย็นๆอากาศมันค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความหนาวกับต้นกล้ามะเขือนะมันมีปัญหามากๆเลยแหละอันนี้ดินมันเยอะก็เคี่ยวๆออกมานึงแล้วก็เวลาเราไปแยกก็ค่อยๆดึงนี่แบบนี้ก็เอาลงกล่องแยกต้นกล้าวันนี้ว่าจะแยกประมาณ200ก่อนทยอยแยกเพราะว่าเคลียร์พื้นที่ยังไม่เสร็จมันอาจจะติดกันนิดนึงนะค่อยๆดึงค่อยๆดึงติดเร็วอยู่หรอกถ้าเราแยกโตนี่ก็มันจะติดช้าขนาดนี้กำลังโอเคไม่มีปัญหาใบเลี้ยงใบที่2 3 4เอาจุดต้นที่มันโตๆก่อนมะเขือพอแย่แล้วโตง่ายว่าจะลงประมาณเดือน4แต่ยังเตรียมดินไม่เสร็จเลยฝนตกเผื่อจะแยกกล่องละ1ต้นกล้าจะไม่ใส่2เหมือนพริกเซตนี้ก็ประมาณนี่ถาดนี้ก็25หลุม2ถาดก็25ก็เป็น50
ื่อวานกอกดินไว้ประมาณ200ว่าจะกอกต่อทีนี้ฝนมันตกคงทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้คงจะทำแค่นี้ก่อนเวลากดเลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะอย่าไปกดตรงนี้มาตรงนี้มันจะไม่หักเลี่ยงๆหน่อยเอาดินกบตรงโคนนี้ให้รากจมมันจะดีถ้ามันลอยขึ้นมามันติดช้านิดนึงประเภทผักทุกชนิดแหละถ้าตรงนี้มันเป็นรูโหว่เนาะเรากดลงไปมันไม่รู้ก็เอาดินข้างๆมากบหรือไม่ก็เอาดินมาโรยกบมันจะดีมะเขือพันธุ์นี้จะโตเร็วแยกออกไปไม่ถึง2อาทิตย์นี้จะโตใบเลี้ยงประมาณ4-5 ใบก็เอาลงดินเลยที่สวนนะมันก็จะคุมอุโมงค์ให้เขาจะได้โตเร็วอากาศหนาวประมาณ0 องศาถึง 6 องศาก็ทนนะเพราะว่าเราคุมอุโมงค์พลาสติกให้เขาไม่ให้ความเย็นพวกน้ำแข็งไปจับเขาโดยตรงถ้าจับแบบโดยตรงสัมผัสโดยตรงมันจะตายต้องคุมอุโมงค์แล้วก็คุมอุโมงค์ผ้าให้เขามันจะดีรากของพวกต้นมะเขือมันจะอุ่นแล้วมันจะโตเร็วโอเคเสร็จไปแล้ว25 ต้นเดี๋ยวทำซีกนี้ให้เสร็จอันนี้รากมันยาวนิดนึงก็เด็ดออกใช้นิ้วช่วยก็ได้ยังเป็นช่องรูนี่ก็ปิดเนี่ยประมาณนี้พอวันนี้เอา400 ต้นกล้าพอแล้วก็ไม่เอารดน้ำนะเพราะว่ามันเย็นอยู่เนี่ยมันชื้นเนี่ยดินมันชื้นมันเย็นเดี๋ยวรดไปตอนกลางคืนมันจะหนาวแล้วทำให้ต้นกล้ามันเฉาตายได้คงสภาพก่อนถ้าฝนยังตกอีกพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ถ้าดินมันชื้นก็ไม่ลด